เด็กที่อยู่แก๊งทะลุวังแล้วก็เหมือนไปอีกแต่ไล่ขบวนทางเสด็จค่ะนี้ทางเราทำงานดำเนินการเลยคืออย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคงอยากดำเนินการแต่ไม่กล้าดำเนินการหลังจากการเป็นรักษาตัวนะครับแต่พฤติกรรมของเด็กอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีอีกผมไม่ยอมไม่เอาไว้แล้วนะครับผมต้องหาทางแล้วคุณยังอยู่ในระหว่างรอลงอาญานะนะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาเด็กคุณจะติดคุกนะครับผมแล้วเรื่องนี้ผมบอกว่าดำเนินการแล้วในขบวนเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนนะครับตามภาพที่ลงในสื่อมวลชนได้เห็นว่าขบวนเนี่ยก็อยู่ริมนะครับรถจะไปทางนี้ก็ได้แต่นี่คือหาเรื่องครับผมถือว่าเป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินครับอย่านึกว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองแล้วก็ผู้เป็นประมุขของประเทศเนี่ยมันไม่ได้นะครับครับสถาบันซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคือเด็กพยายามแบบเหมือนบอกว่าติดขบวนแล้วก็แบบเหมือนรีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขามีทางให้ไปครับแต่ไม่ไปเองครับคือก่อกวนเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาเมื่อไหร่ตามรูปที่ผมดูจากในคลิปวิดีโอก็หลบอยู่ทางขวาให้ทางซ้ายไปได้นะครับแต่นี่คือหาเรื่องครับเป็นพฤติกรรมหาเรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่งดไม่งามเลยนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งนี่ถือว่าคุณทำที่เรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะเนี่ยครับผมคือพฤติกรรมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็คงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างนี้อีกนะครับก็คือเตือนว่าถ้าเกิดซ้ำอีกแบบนี้อีกไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับมีปัญหาแน่นะครับผมเราไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยของเราแน่นอนครับ